นี้รอเข้างานนะครับที่ราชพฤกษ์เชียงใหม่ต้องตรวจ ATK ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรารอคิวตรวจก่อนเข้างานนะครับจากที่เราตรวจ ATK ผ่านแล้วเราก็จะเข้างานนะครับตอนนี้เราต้องเอาผลไปแสดงให้เข้าว่าเป็นก็มีเจ้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับจุด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 กันไปเลยมหัศจรรย์สุดสุดจากนั้นเราก็จะต้องเดินเข้ามาในงานครับโอ้โหผ่านขั้นตอนเยอะเหมือนกันครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ต้องสแกนอุณหภูมิด้วยผ่านไหมอุณหภูมิเราผ่านไหมโอเคผ่านจ้ะคนนี้รอใช่ไหมมันไม่ให้มาทางนี้ก็ได้โอ้โหสุดยอดโอเคผ่านครับเขาบอกผ่านผ่านเข้างานได้ตอนนี้แล้วก็อิสระเสรีลา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 ได้ครับนี่เราจะเข้าไปในงานแล้วนะครับว่าเป็นยังไงโอ้โหเขาจำกัดคนนะครับจำกัดแค่ 1,500 คนต่อวันนะครับนี่อันนี้คือก็จะประมาณนี้นะครับเข้ามาในบริเวณงานแล้วนะครับหอคำนะครับที่เราเห็นข้างหน้าคือหอคำครับสวยงามมาก
นำประมาณ5กิโลไกลปะไม่บอกกีตาร์ไฟฟ้าเพิ่มจึงนะครับแล้วก็กีตาร์เพิ่มไฟฟ้าก็เป็นจึงอันนี้ได้ไหมปิดแล้วจ้าอ๋อคือจึงตอนนี้ผู้ว่ามาแล้วต้องเพื่อเขาจะมีโครงการข่าวข่าวว่าครับข่าวก็คือเฉยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ความหนาวเย็นจะเยือกของเมืองล้านนาเฮาครับล้านนาเฮาโดยเฉพาะเชียงใหม่การมีหลายสถานที่ท่องเที่ยวอยากให้ทุกท่านไปสัมผัสกันคนย้อนกลับไปถึงนั้นเย็นถ้าเป็นข่าวว่าตอนนี้จะทำมีข่าวมีอาชีพ